INN จับชีพจรข่าวINN จับชีพจรข่าวในวันนี้ค่ะเรามาคุยกันในชื่อตอนการเมืองสามก๊กค่ะครับก็วันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวชัดเจนในส่วนของสองพรรคนะครับที่พรรคการเมืองนะครับที่จะเป็นพรรคที่สนับสนุนในส่วนของท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปนะครับก็วันนี้เป็นการขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวชิงตัดหน้าของพรรคในส่วนของพรรคที่มีการพรรครวมพลังประชาชาติไทยนะครับวันนี้เขาก็ไปจดยื่นจดทะเบียนพรรคการเมืองอย่างเป็นทางการนะครับหลังจากที่วันก่อนนะครับเขาขออนุญาตในการประชุมประชุมตั้งหัวหน้าพรรคไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งถัดไปจากนี้เนี่ยเดี๋ยว10-15เนี่ยก็ต่อเนื่องกันไปเลยนะครับก็10-15ที่จะถึงนี้เนี่ยก็เป็นพรรคพลังประชารัฐเขาจะมีการเปิดตัวนะครับแล้วก็เพื่อที่จะมีการไปยื่นขอหนังสืออนุญาตนะครับประชุมพรรคนะฮะซึ่งพลังประชารัฐก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราบอกว่าเป็นชื่อที่สอดรับสอดคล้องกันกับนโยบายของรัฐบาลชื่อต่างๆของที่ในรัฐบาลเดินลงไปในพื้นที่นะครับแต่วันนี้เนี่ยวันนี้ทางหม่อมราชวงศ์จตุมงคลสนกุลนะครับท่านว่าที่หัวหน้าพรรครวมพลังประชารัฐนะครับรวมพลังประชาชาติไทยนะครับรปช.นะครับแล้วก็นายทวีศักดิ์ณตะกั่วทุ่งนะครับเลขาธิการพรรคนะครับแล้วก็คณะก็มีการเดินทางไปที่กกต.นะครับแล้วก็เพื่อยื่นคำขอจดทะเบียนตั้งพรรครวมพลังประชาชาติไทยนะครับก็คุณทวีศักดิ์ก็บอกว่าเนี่ยเป็นการยื่นหนังสือหลังจากที่มีการประชุมพรรคประชุมการก่อตั้งพรรคตั้งแต่วันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งรายละเอียดสำคัญในความเป็นพรรคก็คือแล้วก็รวมไปถึงการมีการนำหลักฐานชำระเงินทุนประเดิมนะครับตามกฎหมายที่ผู้ร่วมจัดตั้งพรรคได้มีการร่วมบริจาคเงินบัญชีทุนประเดิมพรรคซึ่งขณะนี้ทุนประเดิมอยู่ที่30,350,000 บาทนะครับรวมถึงผู้ร่วมก่อตั้งก็607คนนะครับแล้วก็การเดินทางมาวันนี้เป็นการดำเนินการตามกฎหมายขั้นที่2นะครับก็คาดว่าจะใช้เวลาพอสมควรนะครับในการตรวจสอบทั้งนี้ก็ต้องเตรียมการภายในการรณรงค์เปิดรับสมาชิกของพรรคแล้วก็ยังไม่สามารถทำได้ตอนนี้ก็เพราะว่าต้องรอให้มีการปลดล็อกก่อนแล้วก็ในส่วนของนโยบายก็ถือว่าเป็นหัวใจของพรรคนะครับในการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองก็จะมีการวิเคราะห์กันต่อไปแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของเศรษฐกิจนะฮะก็จะมีการออกแบบสำรวจความเห็นประชาชนแล้วก็นำมากันกรองเป็นนโยบายของพรรคแล้วก็จะใช้เวลาพอสมควรนะครับที่จะเอาปัญหาของประชาชนเนี่ยมาดำเนินการแก้ไขอย่างจริงจังนะครับแล้วก็ขณะที่หม่อมเต่าเองท่านหม่อมราชวงศ์จตุมงคลสนกุลท่านก็พูดถึงบอกว่ายืนยันนะครับว่าพร้อมสนับสนุนนะครับก็สนับสนุนพลเอกประยุทธ์ให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปนะครับต่อนะฮะเป็นนายกรัฐมนตรีต่อแต่ก็ขึ้นอยู่กับนายกด้วยนะครับว่าจะยินดีตอบรับเป็นหนึ่งในชื่อที่ทางพรรคจะเสนอชื่อชิงตำแหน่งหรือเปล่าถ้าหากมีรายชื่อให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนนอกนั้นก็ต้องตอบประชาชนไว้อย่างไรด้วยนะครับเพราะว่ารอบแรกเนี่ยกระบวนการค่อนข้างดีส่วนกรณีท้าทายสสเนี่ยก็ทางรปช.ก็ไม่รู้จักอดีตสสมากพอนะฮะการท้าทายยังไม่ใช่วัตถุประสงค์ที่ตั้งใจก็คือพรรคนี้ก็จะหาคนรุ่นใหม่นะครับหาคนรุ่นใหม่เข้ามาแล้วก็ท่านหม่อมเต่าก็ยืนยันอีกนะครับว่าไม่ได้คุณสุเทพไม่ได้อยู่เบื้องหลังไม่ได้เป็นเงาของคุณสุเทพแล้วก็ดำเนินการทางการเมืองก็จะเป็นการดำเนินการเป็นตัวของตัวเองนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวในส่วนของพรรคที่เราก็จะมองเห็นเงาล่างก็คือของคุณสุเทพนะครับอย่างที่บอกว่าคุณสุเทพเป็นนักการเมืองคนเดียวในพรรคนี้นะก็ว่ากันไปแต่ว่าก็แน่นอนถ้าหากมองไปในบุคคลหรือว่าหลายๆคนที่ร่วมก่อตั้งก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะมีชมหน้าชมตาที่หลายคนก็คุ้นหน้าคุ้นตากันนะครับก็แน่นอนก็คือรวมท่านเคยอยู่ในเวทีกบศนะฮะก็ในปี2556ต่อ2557นะครับแล้วก็สนับสนุนแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่ก็แน่นอนคอนเนคกันกับพอสมควรกันในการที่จะสนับสนุนให้เหมือนกับว่าถูกวิพากษ์จากอีกฝั่งหนึ่งนะครับว่าเป็นการก็เรียกว่าสายพานให้กับทางคณะคสช.เข้ามาดำเนินการเข้ายึดอำนาจอะไรก็ว่าไปนะครับก็อันนี้ก็เป็นช็อตหนึ่งนะครับแต่อีกช็อตหนึ่งก็คือในส่วนของอีกพรรค
หนึ่งนะครับก็เป็นที่กำลังขยับขยื่นอย่างที่ทางพลังประชารัฐนะฮะของคุณชวนเนี่ยก็อันนี้ก็จะเป็นอีกพรรคหนึ่งที่จะมีความเคลื่อนไหวในวันที่14-15ที่จะถึงนี้นะครับซึ่งก็พรรคนี้ก็จะเป็นพรรคที่อีกอันหนึ่งที่มีการมองว่ามีความเชื่อมโยงกับกลุ่มการเมืองอีกกลุ่มหนึ่งที่ฉีกตัวออกมาจากในส่วนของพรรคเพื่อไทยแล้วก็พรรคไทยรักไทยในอดีตนะครับก็โดยเฉพาะระดับแม่เหล็กนะฮะอย่างระดับที่แบบเป็นกุนซือระดับที่เป็นระดับอดีตเลขาอย่างคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจแล้วก็คุณสมศักดิ์เทพสุทินแล้วก็รวมไปถึงคุณปีชานะครับแล้วก็ซึ่งอีกหลายหลายคนนะครับที่รวมไปถึงกลุ่มบ้านริมน้ำนะฮะที่อันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่มาตั้งเป็นกลุ่มสามมิตรแล้วก็บอกว่ามีแนวทางที่จะสนับสนุนในการที่จะพรรคพลังประชารัฐด้วยนะครับสนับสนุนรัฐบาลสนับสนุนทางฝั่งของนายกนะฮะก็อันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เขาเคลื่อนไหววันเคลื่อนไหวล่าสุดก็คือเมื่อวานนี้มีภาพออกมาก็คือไปทับทามไปดูดก็ผมไปดูไปทับทามนะครับในส่วนของอดีตส.ส.สระบุรีนะครับก็เข้ามาในการติดตามของกลุ่มสามมิตรแล้วก็กลุ่มสามมิตรก็มีแผนๆออกมาว่าอาจจะไม่แน่เหมือนกันว่าอาจจะมีการตั้งเป็นพรรคถ้าหากว่าเดินสายแล้วมีก็เรียกว่าสภาพกำลังมากเพียงพอนะครับแต่ก็แน่นอนส่วนหนึ่งก็มีการบอกว่าสามมิตรก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกันกับในส่วนของสนับสนุนรัฐบาลซึ่งตรงจุดนี้แหละที่ก่อนหน้าวันที่มีการเปิดหรือว่าแถลงของในส่วนของขยับขยื่นของในส่วนของทางอดีตกบสหรือว่ากระทั่งในส่วนของพรรครปช.เนี่ยก็เมื่อวานแล้ววันซืนเนี่ยคุณพิเศษเวชชาชีวะนะครับหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ท่านก็มีการพูดถึงอันหนึ่งก็คือตอนนี้เนี่ยการเมืองมีลักษณะก็คือเดี๋ยวตอนนี้เข้าสู่ยุคของสามก๊กทางการเมืองนะครับก็คือมีประกอบไปด้วยทางกลุ่มของคุณทักษิณคสช.และก็ปชป.นะครับก็สามก๊กก็คือมีหนึ่งก็คือในส่วนของพรรคการเมืองที่อิงกับคุณทักษิณนะฮะมีแนวทางคล้ายคลึงกับคุณทักษิณนะครับอันนี้ก็จะแตกตัวอาจจะเป็นพรรคย่อยพรรคอะไรต่างๆที่จะมาสนับสนุนแนวทางนี้แล้วก็สองก็คือในส่วนของพรรคการเมืองที่ตั้งขึ้นมาเพื่อมีการแสดงท่าทีว่าพร้อมสนับสนุนผู้มีอำนาจในปัจจุบันนะครับซึ่งคุณอภิสิทธิ์ก็ประเมินว่ามีทั้งไม่ว่าจะเป็นพลังประชารัฐแล้วก็พลังประชาชาติไทยหรือว่ารปช.นะครับแล้วก็สามก็คือพรรคประชาธิปัตย์อันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกนึงนะครับเราบอกว่าก็ท่านคุณอภิสิทธิ์ก็ยืนยันว่าไม่แนวทางก็คงไม่ร่วมไปกับทั้งสองก๊กนะฮะก็คือประชาธิปัตย์ก็เป็นก๊กหนึ่งที่มีแนวทางมีดมการของตัวเองนะครับซึ่งภาพที่ออกมาตอนนี้ก็คือเป็นภาพสามก๊กแล้วก็แน่นอนก่อนหน้านี้ก็เคยมีการพูดถึงขั้วอำนาจเหมือนกันว่าตอนนี้ขั้วอำนาจก็แบ่งออกเป็นขั้วอำนาจใหม่ที่กำลังขึ้นมานะครับแล้วก็อันจุดนี้เนี่ยนักวิชาการบางท่านก็นักวิชาการหลายคนนักวิชาการดาราศาสตร์เขาก็มีการมองเหมือนกันบอกว่าตอนนี้เนี่ยก็ทุนหลายๆส่วนเนี่ยทุนที่เคยเป็นทุนใหญ่ที่เคยสนับสนุนขั้วการเมืองระดับใหญ่นะครับ2ขั้วหรือว่า2ก๊กเดิมเนี่ยก็เริ่มมีการใช้ประโยชน์จากขั้วอำนาจใหม่หรือว่าขั้วการเมืองใหม่นะครับโดยเฉพาะฐานที่มาสนับสนุนคสช.ในส่วนของพรรคคสช.หรือว่าพรรคการเมืองทหารที่จะเกิดขึ้นนะฮะตอนนี้ก็เริ่มมีการพูดถึงตรงนี้แล้วก็บอกว่ามันมีภาพร่างความชัดเจนแล้วก็การเข้ามาของหม่อมเต่าก็เป็นอีกจุดหนึ่งเหมือนกันที่เป็นสัญญาณบางอย่างเหมือนกันที่กลุ่มทุนบางกลุ่มทุนก็เข้ามาตรงนี้นะครับที่จะดำเนินการตรงนี้แล้วก็แต่เสียงวิพากษ์วิจารณ์ก็ยังดังอยู่ว่ามันก็เป็นหลอบเดิมหรือไม่อย่างไรนะครับที่ว่าผลประโยชน์อาจจะไม่ได้ตกกับในส่วนของประชาชนแต่ไปตกกับทุนหรือไม่นะฮะซึ่งจุดนี้แหละจะเป็นอีกอันหนึ่งที่ต้องติดตามนะครับว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยความพยาอย่างที่เราบอกเมื่อวานนี้ก็คือประวิงหรือว่าการดึงเชงไว้นิดนึงก็คือการปลดล็อกแล้วก็ลงไปถึงการเทแล้วเทอีกแล้วก็ความไม่ชัดเจนของตัวการที่สนชปฏิบัติการเมื่อวันก่อนนะครับก็คือเรื่องของผู้ตรวจกกต.เนี่ยก็เป็นอีกอันนึงเหมือนกันว่าที่ทำให้หลายคนบอกว่าหรือว่าความพร้อมอีกก๊กนึงยังไม่พร้อมหรือไม่อย่างไรแล้วทำให้เกิดก็เรียกว่าการดึงการอะไรไว้ตรงนี้อันนี้ก็ต้องน่าติดตามต่อไปนะครับค่ะและนี่ก็คือ INN จับชีพจรข่าวในวันนี้ค่ะคุณผู้ชม INN จับชีพจรข่าว